อ้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการนุชฟลายนะฮะวันนี้นุชฟลายสัญจรมาที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะนี้เราก็มาชมเพชรเกษตรกรที่ใช้อันนี้ใช้โดยบังเอิญนะครับเพราะว่ามาส่งของแล้วก็เห็นว่าเอสเป็นสินค้าอะไรพอใช้กับถั่วนะนี่ถั่วเนี่ยเป็นพันธุ์อะไรแล้วก็เกษตรกรที่ใช้ละคนไหนนะที่ประทับใจนะตามผมมาเลยนะอันนี้ครับตามมาใกล้ๆนะครับนี่ฮะอยู่นี่เองแปลงนี้นะครับแนะนำตัวครับชื่ออะไรครับเนี่ยในเกตกรณีครับเกตกรณีครับนะฮะไปอันนี้พื้นที่ที่ไหนครับเนี่ยพื้นที่ที่ไรที่เนี่ยที่เนี่ยครับผมอ๋อบ้านพังครับบ้านพังทางหมู่สามครับตำบลหนองกดครับอำเภอบรรพตมณฑลวิสัยจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ครับอ๋อใกล้ๆกันนะครับบรรพตวิสัยบ้านพังมันจะมีอยู่2ส่วนนะบ้านพังพิจิตรกับบ้านพังนครสวรรค์อันนี้พื้นที่เนี้ยกี่ไร่ครับเนี่ยประมาณ3ไร่เศษครับ3ไร่ครับอ๋อ3ไร่โอ้อยากจะถามนะครับสอบถามว่าตอนเนี้ยที่ใช้อยู่นะครับสินค้านุชฟลายเนี่ยใช้กับถั่วเนี่ยเกิดความประทับใจมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เริ่มใช้ยังไงอันนี้แรกก็ไม่รู้ครับพอใช้แล้วก็โตขึ้นใบเขียวดีแล้วครับเราออกช่อเยอะน่ะช่อนึงหลายฝักเลยครับหวีเขาเรียกหวีใช่ไหมหวีเป็นหวีเป็นหวีเป็นช่อเป็นปกติแล้วไอ้ที่ว่าดกจริงๆแล้วเนี่ยมันออกหวีนึงกี่ฝักหวีกี่ฝักไม่กี่ฝักแล้วครับประมาณ5-3ฝักแต่ที่เห็นก็คือกี่ฝักตอนนี้ก็7ฝักครับเยอะครับออกเยอะ7ฝักเมื่อก่อนนะครับคิดว่าดกสุดก็คือ5แล้วหวีนึงมี5ฝักอันนี้ก็คือมาเห็นความแตกต่างเอ้ยทราบข่าวว่าแต่ไม่ใช่ตั้งแต่แรกไม่ได้ใช้ตั้งแต่แรกแต่ครับไม่รู้ครับไม่รู้โอ้ไม่รู้ก็ส่งอะไรก็แวะถามดูเขาสงสัยว่าเอ๊ะส่งยาอะไรกันทำไมใช้กันนะหมอป้อมเดี๋ยวจะติดตามกันจริงๆว่าหมอป้อมเนี่ยเขาใช้สินค้าแล้วก็มีไปเห็นที่ผมมาส่งก็เลยอยากทดลองใช้กระตัวได้หรือเปล่าปรากฏว่าใช้แล้วมันเห็นความแตกต่างดีครับเขียวเนี่ยเขียวมองเห็นต่างเลยครับไอ้ต้นที่มันมีปัญหาแคะแกนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นบกหนอนพวกจับใบเพี้ยน้ำมันอะไรนะครับที่มันแกนโอ้ฉีดเป็นไงมันจะเบาหายไปเลยครับหายไปครับหายไปอะไรเห็นด้วยนะครับเนาะครับแล้วก็ใช้สัดส่วนเยอะไหมที่ใช้ก็ตอน4-5ทิศปีครับต่อน้ำ20ลิตร20ลิตรครับโอ้โหนะใช้น้อยนิดเดียวเนาะใช้นิดเดียวนะครับท่านผู้ชมพอใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยเกิดความประทับใจเห็นความแตกต่างนี่ขนาดยังไม่ได้ใช้ตั้งแต่แรกนะครับนะเห็นความแตกต่างแล้วนะอันนี้คือปลื้มใจแทนเกษตรกรนะครับแล้วพอฉีดครั้งที่แล้วเนี่ย3ไร่เนี่ยได้ประมาณกี่ถังครั้งที่แล้วที่ไม่ได้ฉีดนะครับได้30กว่าถังครับ30กว่าถังแล้วมันดกอย่างนี้ไหมมันถึงนี่ครับน้อยกว่านี้น้อยกว่านี้บางครับโอ้กระซิบผมนะว่าก็ไม่ได้ฉีดอะไรไม่ได้ฉีดอะไรอันนี้ฉีดไปแล้วคิดว่าจะได้มากกว่าเดิมไหมคิดว่ามากกว่าเดิมนะครับ จะได้รวยกว่าเดิมนะเลยเป็นหวีแล้วครับเต็มเลยนะเลยเต็มเลยครับโอ้โหเต็มเลยนะประทับใจไหมครับประทับใจครับฉีดอะไรไปบ้างฉีดก็ผสมยาเพี้ยธรรมดาเพี้ยแล้วก็ของนุชฟลายครับนุชฟลายมีอะไรบ้างมีตัวสูตร1ครับสูตร1 5 dc ครับแล้วก็สูตร2 5 dc ครับแล้วตัวกันเชื้อรา5 dc ครับ3ตัวเลย3ตัวครับโอ้3ตัวเลยฉีด10วันครั้ง10วันครั้งครับโอ้แล้วพอฉีดเสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นไงมั่งประทับใจมั้ยก็ประทับใจครับประทับใจนี่ให้คะแนน100%เนี่ยประทับใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80 90% โอ้โหแล้ว80นี่คือขั้นเพิ่งทดลองใช้นะครับนะฮะอันนี้ที่ใช้กับถั่วเขียวอันนี้เนี่ยแล้วมันสามารถใช้กับที่พี่ฉีดจะอื่นด้วยไหมเออเขาบอกยาเพี้ยธรรมดาครับเพี้ยธรรมดาอ๋อสามารถของเราผสมได้นะครับท่านผู้ชมนุชฟลายสามารถกับผสมกับยาเพี้ยกันหนอนกับแมลงได้อย่างที่เห็นเนี่ยนะที่มันมีรุ่นแรกรุ่น2มีรุ่น3รุ่นอ่ะมาดูรุ่นที่ฉีดนะครับมาดูกันว่ารุ่นที่ฉีดด้วยว่าติดจันดกนะครับนี่ครับนับนะครับท่านผู้ชมเรามานับกันนะครับ1นะครับ2 3 4 5 6 7 7ฝักนะครับดอก1หวีอันนี้รุ่น2รุ่นแรกนะครับอันนี้นี่ก่อนที่ยังไม่ได้ฉีดนะครับจะมีแค่4นะ1 2 3 4อันนี้ถือว่าดกแล้วนะถือว่าดกแล้วแต่เม็ดใหญ่นะครับเนี่ยอันนี้เป็นรุ่น2แล้วจะมีรุ่น3ของมันอีกกำลังออกนะไหนรุ่น3กำลังจะออกเลยครับนี่เขาเรียกรุ่น3อันนี้รุ่น3นะครับ
ท่านผู้ชมอันนี้เขาเรียกรุ่น3ของถั่วเขียวนี่โอ้โหออกรุ่นหลังครับดอกดีเป็นไงครับปลื้มไหมครับครับปลื้มใจปลื้มใจฝากอันนี้นี่คือจากคำยืนยันจากเกษตรกรนะครับตัวจริงนะครับถ้าเกษตรกรท่านใดที่อยากจะสอบถามเรื่องถั่วมีเบอร์โทรติดต่อไหมครับท่านพี่ครับอ๋อมีครับเบอร์โทรอะไรครับ085 733 733 3827โอ้อีกทีครับอีกที085 733 3827โอ้นะครับก็เกษตรกรที่เพิ่งขั้นทดลองใช้นะฮะก็ประทับใจครั้งแรกแล้วนะทราบข่าวว่าไม่ได้ใช้ตั้งแต่แรกครับมันใช้แต่แรกมันมีรุ่นแรกรุ่นแรกที่ฉีดแต่เป็นยังไงบ้างใบเบยเป็นยังไงบ้างใบไม่ค่อยเขียวครับก็มันเล็กๆครับตัวเล็กๆครับเล็กๆนี่มันน่ะที่กินแกลนเนี่ยนะเตี้ยครับต้นเตี้ยครับใบสวยไหมใบไม่ค่อยสวยพอฉีดแล้วใบมันจะขยายเขียวดีครับใบใหญ่เลยนะครับใบใหญ่เหมือนสมบูรณ์ไหมครับสมบูรณ์นั่นน่ะเลยเห็นเลยน่ะอ๋อต้นสูงต้นสูงสำคัญที่สุดคือจันเยอะครับจันเยอะจันออกเยอะโอ้จันออกเยอะนี่ดูนะครับตามภาพอินเสิร์ตนะครับนะนุชฟลายก็สามารถช่วยเกษตรกรยิ้มได้ผมก็ดีใจแล้วครับก็วันนี้นะครับผมสมบัติทองเงินนะครับกระจายผู้บริหารศูนย์กระจายสินค้านะครับโพประทับช้างก็มารายงานตรงที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อผมได้นะครับเบอร์โทรก็0841532644ได้เลยนะครับสมบัติทองเงินนะฮะวันนี้ก็จบรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ